วันนี้ของเรานะฮะข้าวปั้นเกาหลีครับเราจะเลือกทูน่ากระป๋องนะคะเอาน้ำออกหน่อยเพราะว่าเขามีทูน่าสลัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราจะเหลืออะไรทำล่ะ ใส่เนื้อทูน่าลงไปพยายามเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำเราจะยีเนื้อทูน่าแบบนี้จากนั้นใส่มายองเนสนะคะลงไปถ้าเป็นสลัดครีมมันจะติดหวานอันนี้แล้วแต่ความชอบทูน่ากับมายองเนสนะครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่เดี๋ยวคอนเทนต์รายการไม่พอแล้วก็เราเองก็ยังไม่ได้ใส่พระเอกของเราพระเอกของเราคือผงกะหรี่นะคะจากนั้นมันยังไม่มีรสชาติมันมีแค่กลิ่นหอมเราก็ต้องปรุงรสใส่เป็นพริกมาล่าคืออันเนี้ยคือเขาปรุงรสมาอยู่แล้วจากนั้นสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะสักทีนะเราได้แบบนี้มาแล้วนี่คือไส้สุดอร่อยของเราครับแล้วเราจะเอามาสอดไส้ข้าวอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับค่ะโอ้โหนี่คือทำไมข้าวเม็ดสวยดูนุ่มแบบน่ากินจังเลยครับเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อัตราส่วนง่ายๆคือข้าวเนี่ย1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงออกมาขึ้นหม้อแบบข้าวเรียงเม็ดสวยงามเลยพอดีเป๊ะนะครับอ่ะขั้นตอนการทำน้ำมันงานะคะใส่ลงไปงาขาวคั่วใหม่ๆซีอิ๊วญี่ปุ่นต้องมีเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็สาหร่ายของเราโอ้โหสาหร่ายนี่ก็คือแบบอูมามิแหละง่ายๆเนาะจากนั้นเราก็คลุกเลยหลังจากคลุกแล้วเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆเอาละเราจะเอาข้าวกดใส่สกู๊ปไอติมของเราแบบนี้จากไส้อ่ะนี่ไงใจเย็นสิมือจะได้ไม่เลอะเห็นเปล่าแล้วก็จะใส่ไส้ทูน่าของเราลงไปแบบนี้จากนั้นปิดอย่างนี้แล้วมันจะกลมเหรออืมง่ายไหมหนึ่งลูกพอแบบเป็นสกู๊ปไอติมแบบนี้ก็คือทุกชิ้นเขาก็เท่ากันใช่เราก็จะได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันใช่คำว่าใกล้เคียงเท่าเดี๋ยวมีคนแอบชั่งน้ำหนักเดี๋ยวเราจะโดนเขาเมาท์มอยก็วัดกันที่ไส้นี่แหละชิ้นหนึ่งไส้ใหญ่ไส้เล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะอ่ะโชว์เสิร์ฟโชว์อย่างนี้3ลูก3ลูกนะครับก่อนเสิร์ฟนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวน่ากินมากครับข้าวปั้นเกาหลีของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะ